ลายเป็นเรื่องฮือฮาบนเว็บไซต์ Reddit เมื่อมีสมาชิกท่านหนึ่งได้ทำการโพสต์คลิปวิดีโอที่เขาจับตั๊กแตนตำข้าวตัวหนึ่งมาปล่อยให้มันจมน้ำจากนั้นเพียงไม่นานก็มีบางสิ่งที่คืบคานออกมาจากตั๊กแตนตัวนั้นนั่นคือปรสิตที่มีชื่อว่าพยาธิขนม้าที่มักอาศัยอยู่ในร่างกายของแมลงโดยเฉพาะตั๊กแตนและจิ้งหรีดมันสามารถเข้าสู่ร่างกายของแมลงเหล่านั้นได้โดยการผ่านซากของแมลงอื่นๆที่พวกมันไปกินปรสิตชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในร่างของเหยื่อและเติบโตจนกระทั่งมันสามารถสืบพันธุ์ได้พวกมันจะเข้าไปควบคุมสมองของเหยื่อเพื่อบังคับให้เจ้าของร่างกระโดดลงไปในแหล่งน้ำจากนั้นก็จะคืบคลานออกมาเพื่อหาคู่และผสมพันธุ์ด้วยการวางไข่และเริ่มต้นวงจรชีวิตใหม่ของพวกมันต่อไป